ค่ะเป็นเรื่องของการจัดก,กิจกรรมของที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการประชุมคณะางานคาะในการพิจารณาเส้นทางนะคะในการปั่นจักรยานกิจกรรมไบอุ่นไอรักค่ะ ที่สารกลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายอัฐพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นประธานในการประชุมคณะทารรงาน w o r k i n g g r o u p ในการพิจารณาเส้นทางจัก,กรยานในกิจกรรมบอุ่นไอรักของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมแผนนะคะในการวางเส้นทางจัก,กรยานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครซึ่งกิจกรรมอุ่นอ่บอ,อ,อ,อุ่นไอรักเนี่ยนะคะ14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมมติเห็นชอบให้ทางสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูประถมกองทัพภาคที่1กรุงเทพแล้วก็สำนักง,งานตารวจแห่งชาติค่ะแต่งตั้งคณะทํางาน w o r k i n g g r o u p ขึ้นนะคะเพื่อที่จะพิจารณาเส้นทางจักรยานร่วมกันโดยนําเส้นทางจักรยานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้ได้เส้นทางจักรยานที่เหมาะสมโดยเส้นทางจักรยานต้องผ่านสถานที่สําคัญสําคัญแล้วก็มีความหมายทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ ครับซึ่งเส้นทางเนี่ยจะมีจุดพักระหว่างทางที่คุณสมมาวดีใ,ให้ทราบนี่น,นะครับประมาณ40กิโลเมตรโดยคาดว่ากิจกรรมไบอุ่นไอรักจากกําหนดจัดขึ้นช่วงปลายปี25 6 2ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกิจกรรมไบอุ่นไอรักพร้อมของจังหวัดกับส่วนกลางเป็นไปได้วยความเรียบร้อยทางจังหวัดนครสวรรค์จึงแต่งตั้งคณะทํางานนั่นแหละครับระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทํางานเพื่อพิจารณา กำหนดเส้นทางจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักของจังหวัดซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดเส้นทางเข้าคร่าๆเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์อย่างเช่นเลยครับพูดไปรู้จักแน่นอนะสะพานเดชาติวงศ์บึงบอร,ระเพ็ดสารหลักเมืองรวมระยะทางขับเนี่ยเป็นรูปวงกลมอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย40กิโลเมตรมพร้อมกำหนดจุดพัก แล้วก็จุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่23สิงหาคมนี้เพื่อจะกำหนดปรับแผนงานกันอีกทีหนึ่งะนะครับเราก็จะได้เห็นกลุ่มขบวนจักรยานนะคะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกแล้วในช่วงปลายปีนี้อ่ะก็ะะอย่างตามชื่อกันครับไบ์อุ่นไอรักก็จะคือรับลมหนาวมาสักนิดนึงะนะครับเพื่อเป็นวอร์มร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวะนะครับ